วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับทั้งช่องดูทีวีแห่งนี้นะครับแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับโจ๊กเนี่ยนะฮะเขาเป็นสาวสวยมากความสามารถครับคืองานของเขานี่ทำหลายอย่างมากเลยทั้งการเขียนบล็อกเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความสวยความงามนะฮะcover เพลงลงใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเขาได้เป็นศิลปินในค่าย Classy Record แล้วด้วยนะฮะเขาคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยครับชนกการวีรคติธรรมหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในนามตูนนี่83เพราะเธอมีงานอดิเรกก็คือการเขียนบล็อกเกี่ยวกับการแต่งหน้ารีวิวเครื่องสำอางเขียนเกี่ยวกับชีวิตไลฟ์สไตล์และด้วยความชื่นชอบในเรื่องของการร้องเพลงจึงได้ทำคลิปลง YouTube ให้แฟนบล็อกได้ติดตามมาเรื่อยๆจนเป็นจุดเปลี่ยนให้เธอก้าวมาเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวครับ As you stand, stand by me สิงห์ไอดอลครับวันนี้โจ๊กก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วฮะตูนนี่83นะฮะศิลปินจาก Classy Record นั่นเองสวัสดีตูนนี่นะครับครับผมวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของรายการเรานะแล้วก็ถือว่ามาเป็นไอดอลให้กับคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านขอบคุณมากๆที่เชิญมาครับผมอยากจะถามก่อนแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยตูนนี่ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็คือจะทำทุกอย่างที่มีคนจ้างให้ทำไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความคือเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนเป็นนักแปลแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเก่งกาจนะก็คือรับทำเฉยๆค่ะแล้วก็คือตอนนี้ถ้าจะทำเป็นหลักเลยก็คือการเป็นบล็อกเกอร์ค่ะบิวตี้บล็อกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะเขียนเรื่องราวของความสวยความงามแล้วก็เป็นนักร้องของค่ายคลาสสิคเรคคอร์ดด้วยค่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเฮ้ยตูนนี่ตูนนี่ยิ่งบอกว่าตูนนี่83เนี่ยได้เห็นใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือหลายๆคนจะได้เห็นจากการ cover เพลงจากการ cover ถ้าตัวนี้83จริงจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าก่อนแล้วสักพักเนี่ยก็จะเริ่มขยับมาที่การร้องเพลงเป็น cover ผ่านทาง YouTube ค่ะอ๋อก็หลายๆคนก็จะติดตามใน channel ของทาง YouTube ได้ก่อนที่จะมาคุยกันถึงเรื่องว่ามาเป็นศิลปินค่ายคลาสซี่ได้ไงขอย้อนไปตอนเด็กก่อนเลยได้ไหมว่าแบบตอนเด็กๆแบบว่ามีความคิดความฝันอยากจะเป็นอะไรโตขึ้นมาจริงๆแล้ว อยากเป็นทหารเป็นนาวิกโยธินเป็นเนวี่ซีลเพราะว่าชอบใช้กำลังตอนเด็กชอบแล้วไง อยู่ดีแบบว่าหนุ่มๆคนไหนจะเข้ามาจีบนะครับได้ยินแล้วนะครับ ชอบใช้กำลังแล้วออกกำลังกายเล่นกล้ามอะไรเงี้ยคือจะชอบเป็นอะไรที่ใช้ออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อเยอะๆใช้แรงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นทหารตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนคุณพ่อก็จะติดคุณพ่อคุณพ่อเป็นช่างไม้ก็จะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบออกกำลังกายเล่นไปก็อยากเป็นทหารเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารเรือด้วยหมายถึงว่ารับราชการเป็นช่วงที่ช่วงหนึ่งของชีวิตก็พอสักพักก็มันไม่น่าจะใช่นะผู้หญิงกับทหารก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนปกติซึ่งก็อยากเป็นมัณฑนากรมัณฑนากรออกแบบออกแบบภายในใช่ค่ะแต่เรื่องของเรื่องคือว่าลืมไปสอบเอนทรานคือนี่เริ่มโตแล้วเนอะเริ่มโตแล้วใช่เริ่มโตแล้วถ้าบอกว่าพอเราไม่ได้ไปสอบเอนทรานวิชานั้นเราก็เลือกไม่ได้สิสำหรับปีนั้นถูกต้องใช่ไหมแล้วตูนเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะรอการทำอะไรไม่รอก็เลยตัดสินใจเลือกสอบเอนทรานในสาขาอื่นๆก็ไปสมัครเข้าสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราเบนเข็มทันทีเลยเหรอครับเรารู้ไหมตอนนั้นว่าเขาเรียนอะไรกันหรือว่าเราเรียนแล้วจบมาเป็นอะไรหรือแค่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนเรียนว่ะเราเรียนด้วยคืออยากเรียนสายสังคมอ่ะต้องเท้าไปอีกย้อนกลับไปว่าตูนเป็นคนเรียนสายวิทย์คณิตเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนบอกว่ามีทางเลือกเยอะเราก็แบบเด็กยุคนั้นนะไม่รู้จะเรียนอะไรว่ะไม่รู้จะแบบว่าเอนทันอะไรเรียนวิทย์ไปก่อนจะได้เลือกได้เยอะสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ชอบก็เลยเบนมาสายสังคมทีนี้ต้องบอกว่าเข้าใจผิดว่าสังคมที่เรียนเนี่ยคือสังคมทั่วไปแต่กลายเป็นว่าเป็นสังคมสงเคราะห์ก็คือเป็นเน้นด้านการเรื่องคล้ายๆจิตวิทยาด้วยแล้วก็เรื่องของมนุษย์ในสังคมเราอะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ได้เรียนในคณะนี้แล้วคือเรียนเราก็เอนทรานเข้าไปปกติยื่นคะแนนเหมือนคนทั่วไปไปอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นเรียนที่สังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะอ๋อโอเคเรียนจบมาคนทั่วๆไปที่เขาเรียนคณะเดียวกับเราเขาทำงานอะไรครับ
หลากหลายนะคะก็จะมีไปทางด้านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็มีเป็นแอร์ซะเยอะแล้วก็ทำเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลนะคะแต่ตูนก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ชีวิตเรารู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันไม่ต้องตรงสายก็ได้แต่เราเอาที่เราชอบดีกว่าก็เลยไปสมัครเป็น ground staff ของที่ดอนเมืองแอร์พอร์ตตอนนั้นก็เขาเรียกชื่อว่าแท็กค่ะ TAGS Thai Airport Ground Servicesก็ไปเป็น ground staff อยู่ช่วงนึงจนกระทั่งย้ายไปอยู่ที่สุวรรณภูมิก็ลาออกเพราะว่าไกลบ้านไม่ไหวก็มาทำงานอยู่เป็นฝั่งวิชาการแล้วคราวนี้เปลี่ยนสลับขั้วมาทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับศูนย์ออสเตรเลียศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและหลังจากนั้นทำอะไรต่อฮะทำอยู่นานไหมทำอยู่เขาย้ายโรเตทศูนย์นี้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อังกฤษก็ทำอยู่ต่ออีกประมาณ3ปีคือโดยรวมรู้สึกจะทำประมาณ6ปีโอ้ทำนานเหมือนกันนะนานระหว่างนั้นได้เล่น YouTube อะไรยังใช่แต่งหน้าถูกต้องเพราะว่าเป็นวันที่ราชการเนาะมันจะมีช่วงเวลาพักเที่ยงอ๋อช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วไม่ราชการมันจะเลิกเร็วกว่าชาวบ้านไหมสามโมงสี่โมงก็เลิกไหมสี่โมงครึ่งเลิกแล้วอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วก็เข้างานประมาณตอกบัตรแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็จะมีเวลาช่วงนึงก่อนที่หัวหน้าจะมาแล้วก็ YouTube นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงเวลานั้นแหละที่ตูนเริ่มแบบจริงจังเริ่มแบบว่าทำบล็อกใช่ทำบล็อกแล้วก็ร้องเพลงลง YouTube แล้วร้องเพลงเราอัดยังไงที่บ้านอย่างเงี้ยเหรอครับใช่อ่ะเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วเล่นกีตาร์ค่ะเล่นกีตาร์คือจริงๆแล้วตูนเรียนอิเล็กโทรนแต่ว่าเวลาเล่น cover อยากจะกีตาร์เพราะว่ามันง่ายหลังจากนั้นก็หลังจากที่ทำงานที่ไอ้รุ่นอ่ะธรรมศาสตร์ตรงนั้นอ่ะเจ้านายไม่มาเนอะเราก็ทำบล็อกดีดกีตาร์อัดคลิปไปก่อนช่วงนั้นก็เริ่มจริงจังในยูทูบก็คือก็จะมีคนตามสมัยแรกๆจะเป็น subscribe เราเรื่อยๆเยอะมากฝรั่งเยอะเพราะว่าเรา cover เพลงสากลอย่างเงี้ยเหรอเท่านั้นค่ะเพราะว่าตูนเป็นคนที่ร้องเพลงไทยไม่ค่อยเป็นยกเว้นเพลงแบบสมัยโบราณสุนทรภรณ์ลูกกรุงลูกทุ่งได้แต่เพลงไทยสมัยปัจจุบันมันแอดวานซ์ทำไม่ได้คือร้องยากคือเราหมายความว่าเพลงสากลมันร้องยากง่ายกว่าเพลงไทยแล้วเราไม่เราไม่ใช่แบบสายนักร้องจัดๆอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงที่บอกว่าเพลงไทยมันแอดวานซ์คือยังไงมันต้องเข้าใจอะไรบางอย่างอ่ะรู้สึกไหมแล้วโจ๊กก็ร้องเพลงใช่ไหมผมก็ไม่ใช่สายนักร้องอ่ะแต่ผมเป็นคนที่อยากทำเพลงแล้วรู้สึกว่าร้องเพลงฝรั่งยากกว่าไหมหรือจริงๆแล้วผมดันไม่ชอบร้องเพลงฝรั่งอะดิอ๋อคือเราเป็นคนที่ฟังเพลงฝรั่งมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็รู้สึกว่าการออกเสียงเพลงไทยอ่ะถ้าจะร้องให้พออ่ะด้วยเนื้อเสียงของเราด้วยมั้งคือเสียงใหญ่ถ้าให้ร้องว่าฉันรักเธอมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันดูแต่ถ้า I love you แล้วเสียงใหญ่ๆมันก็ยังโอเคฟีลลิ่งของตัวเองในความรู้สึกตอนนั้นก็เลยคัฟเวอร์แต่เพลงฝรั่งฝรั่งก็ตามมาดูใช่แล้วก็จะแบบคือเขาจะดูตามเรื่องแต่งหน้าอยู่แล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยหน้าเด็กเอเชียทำไมร้องเพลงฝรั่งเสียงใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาจะแบบตื่นเต้นโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาถามแล้วว่าอยู่ดีๆไปร่วมจอยกับคลาสซี่ได้ยังไงยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อแล้วกันกับตูนี่83คนนี้ฮะไอดอลของเราในวันนี้ครับผมสนับสนุนโดยสิงห์